รวมโค้ดลับที่ Apple ไม่เคยบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย iPhone มันก็สามารถกดโค้ดแบบนี้ก็ได้นะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับเพื่อนบางคนที่ใช้ iPhone อยู่นะครับผมอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าภายในเครื่องนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโค้ดลับอยู่บางตัวนะฮะที่เราเนี่ยสามารถเปิดการตั้งค่าต่างๆหรือว่าจะปิดการตั้งค่าต่างๆได้นะครับผมผ่านการกดแค่โค้ดนะในหน้าต่างการโทรออกนั่นเองครับผมส่วนจะมีอะไรบ้างเนี่ยก่อนจะไปดูกันนะอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมนะไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับโค้ดลับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีโค้ดลับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะเป็น10ตัวเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยติโดจะยกตัวอย่างมาสัก5ตัวละกันนะฮะสำหรับโค้ดลับที่ติโดคิดว่าเพื่อนๆ น่าจะได้ใช้กันนะฮะในส่วนของคนที่ใช้งานตัว iPhone อยู่นั่นเองครับผมสำหรับโค้ดตัวแรกนะฮะก็คือดอกจัน3001ชาร์ป12345ชาร์ปแล้วก็ดอกจันนะครับผมซึ่งโค้ดตัวนี้นะครับผมจะเป็นโค้ดที่จะเอาไว้สำหรับการเช็คเครือข่ายนะฮะว่าเครือข่ายที่เราใช้เนี่ยบางคนใช้ AIS ใช้ D-TAC หรือว่าใช้ True นะครับผมเครือข่ายที่เราใช้อยู่เนี่ย 5G สัญญาณเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยสัญญาณแรงไหมหรือว่าเช็คสุขภาพอินเทอร์เน็ตเช็คการโทรต่างๆนะครับผมสามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยนะแต่ว่าถ้าบางคนที่อาจจะดูไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของงานช่างหรือว่างานเครือข่ายกันสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปเช็คได้นะฮะผ่านโค้ดตัวนี้นั่นเองครับมาแล้วโค้ดตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือการพิมพ์ชาร์ป43แล้วก็ชาร์ปนั่นเองนะฮะจะเป็นการปิดรับสายเรียกซ้อนนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยที่โทรศัพท์อยู่นะฮะไม่อยากจะให้มีใครเนี่ยโทรเข้ามาเป็นสายซ้อนเข้ามานะฮะหรือว่าไม่อยากจะคุยกับคนอื่นๆนะบางทีเราคุยกับแฟนอยู่เนี่ยไม่อยากให้คนอื่นๆโทรมารบกวนนะครับผมก็สามารถปิดได้นะครับผมผ่านโค้ดตัวนี้นั่นก็คือชาร์ป43แล้วก็ชาร์ปนะครับผมจะเป็นการปิดรับสายเรียกซ้อนนะคนที่โทรเข้ามาตอนที่เรากำลังคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยก็จะขึ้นเป็นสายไม่ว่างแทนนะครับหรือว่าบางคนนะไปปิดมันแล้วนะครับผมอยากจะเปิดมันมาเนี่ยเพื่อที่จะรับสายเรียกซ้อนนะเผื่อว่าใครมีธุระดวงธุระด่วนอะไรเนี่ยอยากจะโทรมาตอนที่เราอาจจะคุยโทรศัพท์อยู่นะครับผมก็อยากจะให้ขึ้นเป็นสายเรียกซ้อนขึ้นมานะก็สามารถกดโค้ดดอกจัน43ชาร์ปได้เลยครับผมก็จะเป็นโค้ดที่จะเปิดการตั้งค่าสายเรียกซ้อนนะให้เราเนี่ยสามารถเปิดรับสายเรียกซ้อนได้นั่นเองครับและโค้ดต่อไปครับผมนั่นก็คือดอกจันชาร์ป67ชาร์ปนะครับผมสำหรับโค้ดตัวนี้เนี่ยจะมีไว้สำหรับการเช็คว่าเครื่องของเราเนี่ยมีการตั้งค่าการโอนสายไปยังเบอร์อื่นอยู่หรือเปล่านะครับผมซึ่งการตั้งค่านี้นะฮะถ้าสมมติว่าใครเปิดไว้เนี่ยเวลามีคนโทรเข้ามาในมือถือของเราเนี่ยก็จะโอนสายไปหาเบอร์อื่นนั่นเองครับผมเผื่อว่าใครเนี่ยอาจจะไปเผลอเปิดไว้นะฮะหรือว่ามีคนไปแอบเปิดมือถือของเราไว้นะครับผมก็สามารถเช็คจากตรงนี้ได้นะแล้วก็วิธีเช็คง่ายๆอีกทางนึงนะครับผมว่าเราเปิดตั้งไว้หรือเปล่านะแล้วก็วิธีการเช็คอีกแบบนะครับผมอาจจะต้องเข้าไปหลายขั้นตอนนิดนึงนะเพื่อนๆ เข้าไปได้ที่การตั้งค่าครับผมจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปที่คำว่าโทรศัพท์ครับจากนั้นเนี่ยก็เลื่อนหาแถบที่มีชื่อว่าการโอนสายนะฮะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับผมว่าเราเนี่ยเปิดปิดการโอนสายอยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเราโอนสายไปที่เบอร์ใครนะครับผมก็สามารถเข้ามาตั้งค่าดูได้ตรงนี้เลยนะหรือว่าถ้าอยากจะกดลัดเนี่ยก็สามารถกดโค้ดตามที่ติโดบอกได้เลยครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเผื่อว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราสามารถเช็คอีเมลของเครื่องได้หรือว่าหมายเลขเครื่องของเราได้นะครับผมผ่านการกดโค้ดดอกจันชาร์ป06ชาร์ปนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงเลขอีมี่ของโทรศัพท์มือถือของเรานะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากเอาเลขอีมี่ตัวนี้เนี่ยไปเช็คว่า iPhone ของเราเนี่ยประกันจะหมดเมื่อไหร่นะฮะการประกันเป็นยังไงบ้างนะครับซื้อมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็สามารถเอาเลขอีมี่ตัวนี้เนี่ยไปเช็คได้ที่หน้าเว็บของ Apple เลยนะครับซึ่งโค้ดที่ติโดนำมาทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นโค้ดที่เอาจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หลายค่ายนะฮะบางโค้ดเนี่ยก็สามารถใช้งานบน Android ได้นะแต่ว่าติโดไม่แน่ใจว่าบางตัวเนี่ยอาจจะสามารถใช้งานบน Android ได้แค่บางค่ายหรือว่าบางตัวเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทุกค่ายนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเอาไปลองบนมือถือ Android ค่ายไหนเนี่ยแล้วสามารถใช้ได้หรือว่าไม่ได้ยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกติโดหน่อยนะครับแต่ว่าที่ติโดลองเนี่ยบน iPhone นะฮะสามารถใช้งานโค้ดเหล่านี้ทั้งหมดได้เลยครับผมแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกต่อๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เอาไปลองใช้ลองเช็คกันดูนะฮะว่ามือถือของเราเนี่ยมันตั้งค่าอะไรยังไงไว้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสำหรับวันนี้ติโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ